1ชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงเกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้กระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะคุณศักรพีถูกยกระดับให้เป็นกระทรวงทางสายเศรษฐกิจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภารกิจด้านสังคมก็ยังต้องมีอยู่ค่ะในการที่จะสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นกับสังคมแล้วก็กับเยาวชนของประเทศไทยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณกัญญิกาเฉินค่ะผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนนะคะตัวประเทศเลยแล้วก็มีกิจกรรมในงานสร้างความตระหนักมีค่อนข้างจะเยอะปีหน้าจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค่ะก็ถึงแม้จะถูกยกระดับเป็นกระทรวงสายเศรษฐกิจภารกิจด้านสังคมก็สำคัญนะคะคุณกัญญิกาค่ะใช่ค่ะการสร้างความตระหนักปีหน้าเนี่ยหรือปีนี้ค่ะปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าแล้วปีนี้แล้วค่ะจะมีในส่วนกิจกรรมที่เราวางไว้ยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับการสร้างความตระหนักของอปวช.ในปี2559เนี่ยนะคะเราก็คงดำเนินการต่อเนื่องนะคะจากปีที่ผ่านมาโดยที่แน่นอนก็คงจะมีการปรับในรูปแบบบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าเราจะช่วยให้ความตระหนักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ยังไงนะคะทำให้ประชาชนเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดนะคะครับครับเริ่มจากงานถนนสายวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่7มกราคมนี้เริ่มต้นวันที่7มกราคมนี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงงานวันเด็กแห่งชาติวันที่9ด้วยเนี่ยเราจะมีการกิจกรรมอะไรที่จะสร้างความตระหนักในงานนี้บ้างครับค่ะสำหรับในงานถนนสายวิทยาศาสตร์เองเนี่ยนะคะซึ่งเราก็จะจัดในพื้นที่หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะปีนี้เราจะเน้นการสร้างความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยนะคะได้มีโอกาสฝึกทักษะนะคะเพื่อให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะเทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมนะคะเพราะฉะนั้นก็ที่เราเรียกว่า STEM เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นนโยบายด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์อันหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะค่ะเพราะนั้นเราก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆเยาวชนนะคะมารู้จักอาชีพสายวิทยาศาสตร์หลากหลายอาชีพโดยที่ได้ทดลองด้วยนะคะว่าเราลองไปสัมผัสลองไปทำกิจกรรมในอาชีพนั้นแล้วนี่นะคะเราจะชอบไหมนะคะแล้วก็มันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันมีความสนุกสนานของการเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นนักเทคโนโลยีอยู่นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นอาชีพวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับไอทีนะคะเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมบางอย่างเด็กเล็กๆก็ค่อยทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆฝึกทักษะบางอย่างได้ค่ะหรืออาชีพนักธรณีวิทยานะคะซึ่งก็ต้องอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันเดี๋ยวนี้เนี่ยอาชีพเหล่านี้ก็ไปทำงานบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่สำรวจขุดเจาะน้ำมันหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจทรัพยากรนะคะครับค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนค่ะครับเด็กๆผมเชื่อว่าอาจจะชอบในเรื่องของบรรดาของเล่นต่างๆค่ะนะครับในงานเนี่ยเราจะมีครับอย่างเช่นการประดิษฐ์ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีไหมฮะมีหลายอย่างเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นว่าการที่เด็กๆได้มีโอกาสเข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นำไปสู่การประดิษฐ์นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่เรียกว่าปลูกฝังให้เขาเนี่ยเห็นความสำคัญของความรู้เบื้องต้นแล้วก็เอาไปต่อยอดได้นะคะนั้นก็จะมีการประดิษฐ์ในหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นประดิษฐ์ลักษณะของ
หุ่นยนต์เล็กๆนะคะหรือว่าประดิษฐ์ของเล่นนะคะที่เป็นของเล่นวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยนะคะแล้วก็มีการประดิษฐ์หรือว่าทำออกแบบเครื่องมือบางอย่างนะคะเช่นการทำแผนที่อะไรพวกนี้ค่ะครับทีนี้เราเข้าสู่กิจกรรมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยก็อาจจะมีของเล่นของอาเซียนรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าฮะใช่ใช่ค่ะเราก็จะเน้นว่าให้เด็กๆนอกจากจะรู้จักของเล่นของภูมิปัญญาไทยเราแล้วเนี่ยก็ได้เห็นของเล่นของประชาคมอาเซียนด้วยนะคะได้เปรียบเทียบกันว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงแล้วก็อาจจะได้ทดลองทำด้วยนะคะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอปช.ปีนี้เราจัดงานหลายที่นะคะมีที่มากระทรวงวิทยาศาสตร์เองตั้งแต่วันที่7จนถึง9ใช่ค่ะแล้วก็ที่อปช.คลอง5นะคะที่ตึกลูกเต๋าเนี่ยนั้นเราก็จัดงานใหญ่ในวันที่9นะคะรวมทั้งปีนี้ก็ไปร่วมงานที่สำนักนายกด้วยนะคะที่หนุนเนียประชาบาลใช่ค่ะค่ะก็จะมีนิทรรศการมีกิจกรรมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าได้ไปดูนะคะก็จะเห็นกิจกรรมสนุกสนุกหลายอันเมื่ออันเรื่องคณิตศาสตร์นะคะซึ่งบางน้องๆบางท่านอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าได้ไปร่วมกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ของอปวช.ได้ไปเห็นตัวอย่างนะคะเราคณิตศาสตร์เนี่ยมันใกล้ตัวยังไงนะคะเอามาเล่นได้ยังไงเนี่ยก็อาจจะทำให้เปลี่ยนใจได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าอยากให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์ถ้าเก่งคณิตศาสตร์ก็อาจจะลองไปร่วมกิจกรรมดูใช่เพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง STEM education ด้วยเนาะในส่วนนี้ค่ะมีปวช.คลอง5มีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์มีจามจุรีสแควร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็อันนั้นน่าจะไปได้ง่ายนะคะเพราะว่านั่งรถไฟฟ้าใต้ดินก็ไปถึงแล้วนะคะที่อปวช.คลอง5เองเนี่ยก็จะมีขอโทษที่จามจุรีสแควร์เองเนี่ยนะคะก็จะมีงานพิเศษเลยนะคะมีกิจกรรมหลากหลายในวันที่9ด้วยได้ยินไหมคะค่ะได้ยินค่ะค่ะในวันที่9ค่ะซึ่งวันนั้นก็ทุกกิจกรรมก็เปิดให้ร่วมกิจกรรมฟรีนะคะรวมทั้งจะมีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ให้ทั้งน้องได้เข้าไปลองทำกิจกรรมด้วยค่ะค่ะแล้วก็พิเศษก็คือทำเนียบรัฐบาลนะคะนอกจากไปนั่งเก้าอี้ท่านนายกแล้วก็ยังไปกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะคะครับใช่คือผมว่ากิจกรรมการเรียนรู้การทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับไม่เพียงแค่น้องๆเด็กๆจะได้สนุกนะครับอย่างเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถไปร่วมสนุกได้นะครับผมเองเนี่ยเคยไปยืนดูเด็กๆเขาเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนี่ยคือบางคำถามเนี่ยเราเองก็ยังตอบไม่ได้นะไม่ได้ทันครับก็สนุกเหมือนกันนะก็คุณพ่อคุณแม่ไปฝึกด้วยไงไปฝึกพี่ด้วยค่ะในวันเด็กนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าฝึกแล้วเล่นเกมจบแล้วเนี่ยนะคะยังมีของได้ของรางวัลด้วยใช่ใช่นะคะแล้วกิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ที่เราทำต่อเนื่องก็คือคาราวานใช่ไหมคะท่านค่ะใช่ค่ะใช่ปีนี้จะมีกิจกรรมน่าสนใจยังไงบ้างคาราวานวิทยาศาสตร์ค่ะก็สำหรับคาราวานวิทยาศาสตร์ปีนี้นะคะสำหรับเทอมนี้ค่ะเรายังต่อเนื่องจะเล่นสนุกกับเรื่องของแสงนะคะนั้นถ้าเด็กๆได้ไปเยี่ยมคาราวานวิทยาศาสตร์ซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเปิดตัวที่จังหวัดน่านนะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะนะคะก็จะได้สนุกกับแสงนะคะในเรื่องราวที่หลากหลายมากเลยได้ทำกิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสงได้เห็นว่าแสงเนี่ยเวลาเราอยากจะทำให้เป็นสีรุ้งเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วก็ได้เล่นชิ้นงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแสงเรื่องของการผสมสีของแสงเรื่องของความมหัศจรรย์ของแสงเมื่อผ่านเลนส์ประเภทต่างๆนะคะซึ่งก็คิดว่าคงจะได้ประสบการณ์ที่แบบไม่ได้เห็นกับที่ไหนได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จากจังหวัดน่านแล้วเนี่ยก็สัปดาห์ถัดไปก็จะไปจังหวัดพิษณุโลกนะคะน้องๆในภาคเหนือก็อาจจะเตรียมตัวได้เลยนะคะว่าติดตามข่าวสารจากคาราวานวิทยาศาสตร์ของเราจากเว็บไซต์ของอปวช.ได้นะคะว่าวันไหนอยู่ที่จังหวัดไหนโรงเรียนอะไรนะคะค่ะค่ะครับอยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่ไปร่วมกิจกรรมได้ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะค่ะส่วนกิจกรรมช่วงต้นปีนี้เนี่ยมีกิจกรรมไหนที่น่าสนใจบ้างคะที่น้องๆเดี๋ยวเขาดูแล้วเขาอยากสนใจอาจจะได้ไปร่วมกิจกรรมค่ะอ๋อค่ะจริงเราเองเนี่ยบอกว่าปีนี้เราอยากจะเฉลิมฉลอง
พิเศษ2เรื่องนะคะ2เรื่องเรื่องแรกก็อันนี้อาจจะดูแปลกๆนิดนึงเนื่องจากเป็นปีที่ยูเนสโกนะคะเขาส่งเสริมให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องถั่วเผานะคะค่ะซึ่งฟังดูแล้วอาจจะนี่แบบมันไกลตัวหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถั่วเผาที่มันเป็นถั่วประเภทหนึ่งซึ่ง เราก็ทานอยู่เป็นประจำนะคะอย่างเช่นถั่วเขียวถั่วแดงนะคะทั้งปีนี้เราก็จะมีเรื่องสนุกเกี่ยวกับถั่วต่างๆนะคะแล้วก็รณรงค์สร้างความตระหนักให้กับเด็กๆและเยาวชนว่าถั่วเป็นอาหารพืชอาหารสำคัญของโลกนะคะโดยเฉพาะถั่วกลุ่มนี้ก็จะมาสนุกมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของถั่วแล้วก็ประโยชน์จากพืชอาหารถั่วต่างๆนะคะครับค่ะแล้วก็เป็นปีสากลแห่งถั่วปีนี้ใช่ใช่ค่ะจริงๆถั่วเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงนะคะราคาถูกใช่ราคาไม่แพงแล้วก็สามารถที่จะขึ้นได้ง่ายในพื้นที่ที่อาจจะแบบบางทีเพาะปลูกพืชชนิดอื่นไม่ได้นะคะรวมทั้งการเพาะปลูกถั่วเนี่ยก็ช่วยทำให้คุณภาพดินตรงนั้นมันดีขึ้นเพราะว่าอายุสั้นด้วยใช่เก็บเกี่ยวได้เร็วนะคะจริงๆเด็กๆถ้าอยากจะลองปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างนึงนะคะตอนเริ่มต้นถั่วก่อนใช่พอต้นถั่วก่อนได้เลยนะคะจะปลื้มใจมากเลยแล้วเราเห็นถั่วมันออกมาเป็นฝากเนาะเราสามารถเก็บเมล็ดถั่วมาต้มต้มน้ำตาลทรายทานเลยคุณแม่ทานนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังน้องๆเราอย่างหนึ่งว่าเราปลูกต้นไม้กันได้นะคะค่ะค่ะสุดเป็นเรื่องที่สองค่ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเนื่องจากทางอพชเองเราก็ร่วมเก็บกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขาร่วมกันนะคะก็คือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพนะคะเราจะมีกิจกรรมเรียกว่า World Biotech Tour เข้ามาจากในประเทศไทยนะคะจากต่างประเทศโดยที่จะเน้นให้คนไทยทั้งนักเรียนทั้งเยาวชนนะคะได้รู้จักว่าเทคโนโลยีชีวภาพสำคัญยังไงนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทั้งเรื่องของอาหารทั้งเรื่องของยารักษาโรคนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดเนี่ยวันนี้ก็มีความเรียกว่าได้รับการพัฒนาเนื่องจากเทคโนโลยีชีวภาพหลายด้านนะคะในปีนี้เราก็จะเริ่มกันตั้งแต่ชักชวนน้องๆเยาวชนนะคะถ้าเป็นระดับม.ปลายเนี่ยให้มาสมัครเป็นทูตนะคะทูตเราเรียกว่าAmbassador World Biotech Ambassador ของเรานะคะแล้วก็จะมาเข้าหลักสูตรในการพัฒนาเรียกว่าเป็นผู้ที่ช่วยเราสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพนะคะแล้วก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งปีค่ะค่ะน้องๆนี่เฉพาะม.ปลายเหรอคะตอนนี้เนี่ยเรารับสมัครตั้งแต่ม.4 ม.5 นะคะแล้วก็จริงๆแล้วกิจกรรมเนี่ยพอเริ่มรับสมัครแล้วมาเป็นทูตกับเราแล้วเนี่ยก็จะไปถ่ายทอดให้กับน้องๆเด็กกว่านั้นอีกนะคะดังนั้นเข้ามาร่วมกิจกรรมแต่ว่าตอนนี้เราต้องการขอมาเป็นทูตกับเราก่อนใช่นะคะเพื่อที่จะนำไปสื่อสารต่อใช่ค่ะแล้วกิจกรรมนี้จริงๆก็เป็นโอกาสดีนะคะเพราะว่าน้องๆจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆในต่างประเทศด้วยคือจะมีการได้พูดคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทำกิจกรรมด้านไบโอเทคโนโลยีแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในต่างประเทศด้วยค่ะเปิดกว้างเลยนะคะเปิดกว้างเลยค่ะอันนี้เราจำกัดจำนวนไหมคะท่านผอ.ที่จริงแล้วเนี่ยเราตั้งใจจะรับประมาณ60คนนะคะต้องรีบแล้วใช่ค่ะก็รายละเอียดจะเริ่มประกาศบนเว็บไซต์ของอพช.ตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะก็ถ้าน้องๆสนใจก็ติดตามข่าวสารตรงนี้ได้ค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางอพช.ได้นะคะก็มีกิจกรรมขึ้นในเว็บไซต์อยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะตลอดเวลาใช่ค่ะถ้าผู้ในการทบทวนเว็บไซต์อีกทีนึงครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของอพช.นะคะ www.nsm.or.th นะคะครับค
คือ www.nsm.or.th นะครับใช่ค่ะครับนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักทางวิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับคุณกนิกาสมครับขอบคุณครับค่ะค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะก็น้องๆแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังรายการอยู่นะคะกิจกรรมกระทรวงวิทย์น่าสนใจมากแล้วก็ช่วงวันเด็กเนี่ยค่ะท่านไปฐานไหนก็จะได้ค้างความรู้แล้วก็ของรางวัลด้วยนะคะค่ะพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ